ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจัดงานเซตแฮกกาธอน2023ค่ะในธีม Wealth and Sustainability ค่ะถือเป็นการนำฐานข้อมูลของเซตในเรื่องของ ESG เรื่องของความยั่งยืนนวัตกรรมต่างๆนะคะมาเป็นประโยชน์ต่อยอดในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับทั้งผู้ลงทุนเองรวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการในเรื่องของความยั่งยืนอย่างจริงจังด้วยค่ะคุณสรพลตุลยเสถียรค่ะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านบอกว่าตลาดหลักทรัพย์จัดการแข่งขันเซตแฮกกาธอน2023ธีม Wealth and Sustainability จัดขึ้นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไปเสนอแนวคิดความสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมจากการนำฐานข้อมูลด้าน ESG มาใช้ค่ะส่งเสริมการนำฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ด้าน ESG มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นรูปธรรมนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้มีผู้ส่งไอเดียร่วมแข่งขันทั้งสิ้น69ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้าย12ทีมทุกทีมได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์และกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเทคโนโลยี Data Analytics และด้านความยั่งยืนเพื่อเสริมความเข้าใจในธุรกิจข้อมูลหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ค่ะฐานข้อมูลที่เราพัฒนามาในเรื่อง ESG เนี่ยแน่นอนเราก็พัฒนามาเป็น International Standard อะเอาง่ายแต่วันนี้เราก็มาฟังกลุ่มคนภายในประเทศที่เขาเข้ามาเสนอไอเดียต่างๆเนี่ยได้เข้าใจเพนพอยต์ได้เข้าใจ requirement นะครับได้เข้าใจบริบทหรือสิ่งที่เขาต้องการตรงนั้นน่ะคงต้องไปคุยในทีมมากขึ้นว่าเราจะเอาฟีดแบ็กตรงนี้เนี่ยมาอินทิเกรตกับไอ้ที่เราทำอยู่ให้มันดีขึ้นยังไงโดยการแข่งขันเซตแฮกกาธอน2023กำหนดโจทย์ว่าเราจะช่วยให้ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรทีมที่เข้ารอบสุดท้าย12ทีมนำเสนอไอเดียหรือว่าพิชชิ่งแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาตัดสินไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือทีม ESG S Invest นะคะจริงๆข้อมูลของ ESG อะครับทางไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลบุคคลทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้แต่ว่าด้วยว่าณปัจจุบันฮะข้อมูลมันอาจจะมีความใช้งานอาจจะไม่ได้ง่ายต่อการใช้งานได้โดยตรงนะแต่ว่าโดยข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของทางเซตเนี่ยก็เต็มแล้วก็ครบถ้วนนะฮะเราเองอ่ะในที่เป็นคนที่อาจจะเป็นแบบที่สนใจทางด้านการลงทุนเราเห็นศักยภาพของข้อมูลนี้ฮะเราก็พยายามจะเอาโปรดักต์มาจับกับข้อมูลที่มีอยู่ฮะให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดโปรดักต์ที่สามารถอิมแพคได้กับทุกๆคนนะสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH BankAll Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App มาดูความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของทาง BCPG นะครับมีการขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นพร้อมบันทึกกำไรในปี2567นะครับการขายครั้งนี้เองเนี่ยจะเป็นโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มนะครับในญี่ปุ่นทั้ง9โครงการมูลค่าตีเป็นเม็ดเงินแล้ว 1,377 ล้านบาทนะครับเพื่อนำไปใช้ในการรีไซเคิลเงินลงทุนซึ่งจะนำเงินสดที่ได้นะครับไปต่อยอดการลงทุนโครงการอื่นๆในอนาคตครับคุณนิวัฒน์อดิเรกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG จำกัดมหาชนหรือ BCBG นะครับก็ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปด้วยซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด9โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม117เมกะวัตต์รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสินทรัพย์และให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทนะครับโดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดรวมมูลค่าซื้อขาย 42,970 ล้านเยนประมาณ 1,377 ล้านบาทประกอบด้วยส่วนของมูลค่าหุ้นนะครับ 6,935 ล้านบาทแล้วก็หนี้สินเงินกู้ลงทุนโครงการสุทธินะฮะ 3,442 ล้านบาท
บริษัทที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายนะครับหุ้นกับทางกลุ่มออปทอนซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่จากญี่ปุ่นเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมามีราคาซื้อขายรวม 28,712 ล้านเยนหรือเท่ากับ 6,935 ล้านบาทนะครับมั่นใจว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงภายในไตรมาสแรกปี67ทางนี้การจำหน่ายสินทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทในการเข้าพัฒนาโรงไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการการเชิงพาณิชย์แล้วนะครับและทำการจำหน่ายให้แก่นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดที่มั่นคงเพื่อสร้างโอกาสทางกำไรสูงสุดนะครับคาดว่าการขายครั้งนี้จะมีส่วนต่างกว่า 2,300 ล้านบาททีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ